สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สั่งหัวพันของกระชายขาวมาที่อ้อจะให้เพื่อนๆดูหัวพันที่อ้อส่งกันชัดๆนะคะเนี่ยค่ะเวลางอกมันก็จะงอกออกมาแบบตามแง่งอันนี้ก็คือแง่งของหัวพันกระชายตัวที่มันเป็นเส้นอย่างเงี้ยที่เราเอาไปทำน้ำยาขนมจีนนะคะตัวอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่ารากกระชายส่วนตัวอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าหัวพันกระชายนะคะอันนี้ก็จะเริ่มติดแล้วเวลาเพื่อนๆจะทำการปลูกจะเอาลงอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อนๆมันจะแตกเป็นกอเลยแต่ถ้าเพื่อนๆแยกอย่างเงี้ยนะคะเอาลง1หลุมอันเนี้ยเด็ดออกอีกเดี๋ยวนะมือเดียวไม่มีใครอัดคลิปให้นี่2หลุม3หลุมแง่งเมื่อกี้นี้ก็จะได้ทั้งหมดเห็นมั้ย3หลุมด้วยกันแล้วแต่ระยะห่างว่าใครจะลงหลุมเท่าไหร่นะคะกระชายเนี่ยมันจะมีสรรพคุณทางยาเยอะนะเพื่อนๆเข้าไปอ่านสรรพคุณท้ายคลิปจะบอกว่าเวลาที่อ้อไปตลาดอ้อจะเก็บหน่ออ่อนกระชายไปขายยกมัดอย่างนี้นะคะคือหน่ออ่อนของกระชายอร่อยมากลวกจิ้มน้ำพริกนะคะอร่อยมากแล้วไอ้หน่ออ่อนๆแบบนี้ค่ะเพื่อนจะปลูกแบบนี้ก็ได้นะเสียบลงดินเนี่ยมันก็จะงอกออกมาตามรากนี้เหมือนกันงั้นการขยายพันธุ์ของกระชายเนี่ยขยายพันธุ์ด้วยการชำต้นอย่างนี้ก็ได้ขยายพันธุ์ด้วยการใช้หัวพันธุ์แบบนี้ก็ได้ใครๆสนใจอยากจะได้พันกระชายไปปลูกนะคะส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางที่0876069955ทัก ID ค่ะ ID line นะคะ AUNGSARA09อ่านรวมกันว่าอังสรา09นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามหัวพันกระชายขาวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ